ริปโตเทคนิคอลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนในการเทรดประจำวันที่4พฤษภาคม2565พบกับผมเช่นเคยนะครับโอเคนะครับในคลิปที่2นี่จะเป็นของ IOST นะครับซึ่งในส่วนของUSDT นะครับผมแล้วก็ในฝั่งของ THB เนี่ยนะครับภาพนะครับในกราฟรายเดือนเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นภาพที่มีทิศทางนะครับเป็นขาลงแต่ยังไม่ลงซะทีเดียวนะฮะจะเป็นการเหมือนเป็นกรอบสามเหลี่ยมด้วยซ้ำนะครับผมนะครับในส่วนนี้นะครับเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นการที่ว่าจะรอนะครับเพื่อให้มันเบรกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับหลุดกรอบไปนะครับทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านนักลงทุนที่ต้องการที่จะถือยาวนะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่แนะนำนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับสำหรับตัว IOST นะครับนะยังไม่ใช่เวลาของท่านนะครับผมนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับกราฟรายสัปดาห์เนี่ยก็ชัดเจนนะครับเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟรายวันนะครับนะฮะตัวสัญญาณกราฟรายวันเนี่ยครับก็นะครับยังคงเป็นการไซด์เวย์นะครับคือมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ราคาก็ไม่ได้กีบไปไหนไกลนะครับ4 ชั่วโมงนะครับงานไซด์เวย์ดาวนะครับนะไซด์เวย์ดาวกีบขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับใน4 ชั่วโมงใน1 ชั่วโมงเนี่ยนะครับโมเมนตัมเนี่ยมันมีการชี้ขึ้นนะครับแต่ว่าราคาไม่ได้ถีบไปไหนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพของแผนในการเทรดสั้นในวันนี้นะครับผมก็ยังคงให้เป็นแผนเดิมนะครับยังคงลักษณะเดิมไว้ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เข้าใจหรือไม่ทันนะครับเดี๋ยวลองย้อนไปดูในคลิปของแผนการเทรดในวันที่3นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้ช่วงท้ายนะครับผมอันนี้จะเป็นในฝั่งของ THB นะครับผมมาดูในส่วนของ USDT บ้างครับใน USDT เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเล่นเล่นง่ายกว่าเพราะว่าราคามันจะเคลื่อนไหวได้มากกว่านะครับผมนะครับภาพเนี่ยก็ยังคงเป็นการไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับแผนเนี่ยก็ยังคงแผนเดิมนะครับแผนนี้ยังคงแผนเดิมไว้กรอบอันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนสีนะครับเป็นเหลืองครับขอบต่างๆและในกรอบไซด์เวย์แนวรับเนี่ยนะครับในกรอบแนวรับเนี่ยซึ่งมันไซด์เวย์นะครับก็จะมีแนวรับบนกับแนวรับล่างครับเช่นเดียวกันถ้าท่านไม่ทันนะครับเดี๋ยวท่านไปย้อนดูในคลิปของวันที่3ได้นะครับก็จะบอกไว้นะฮะจะบอกไว้ว่ามันมีโซนช่วงสูงสุดต่ำสุดของแต่ละช่วงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับนะครับแล้วก็แผนการยังคงเดิมนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้นะครับก็แน่นอนนะครับอย่างที่เราเคยบอกว่ายังคงแผนเดิมตรงที่ว่าถ้ามันมีการเบรกนะครับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเราก็ยืนโพซิชันต่อนะครับแต่ถ้าเมื่อเบรกแล้วเนี่ยแล้วยืนโพซิชันต่อใช่ไหมฮะไม่ว่าจะบายหรือจะเซลล์นะครับแล้วมันเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับไม่ว่าจะกลับตัวเป็นขาลงสําหรับในฝั่งบายนะครับในฝั่งที่มันเบรกขึ้นหรือว่านะครับกลับตัวเป็นขาขึ้นในฝั่งเซลล์นะครับเราก็จะออกมาก่อนเราจะออกมาก่อนครับเพราะว่าภาพเนี่ยนะครับมันก็ยังที่จะสามารถที่จะไซด์เวย์นะครับผมได้สักระยะหนึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันมีการรีบาวหรือว่ามีการกลับตัวลงมาเนี่ยนะครับมันจะไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นการเล่นสั้นนะครับผมของสปอตของฟิวเจอร์ฝั่งบายฝั่งเซลล์นะครับโอเคนะครับ
ก็แม้วันนี้ยังไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับโอเคนะครับแต่ว่าในส่วนของ THB นะครับ THB ผมจะมีแนวรับอ้างตรงนี้นะครับอยู่ที่0.74นะครับประมาณนะครับล่าสุดนะครับ0.73นะครับนะฮะมันมีการเด้งลงมาขึ้นไปนะครับเป็นการทดสอบถ้าเกิดสมมุติว่ามีการหลุดนะครับแล้วทางฝั่ง THB นะครับหลุดแล้วสามารถที่จะทะลุทะลวง0.74ได้ท่านก็พิจารณาครับว่าท่านจะยืน position ฝั่งเซลล์ต่อไหมนะครับประมาณนะครับโอเคก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าภาพเหล่านี้นะครับมันจะไปจบลงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าณตอนนี้โมเมนตัมกราฟเดย์เนี่ยก็ยังคงของตัวออซัมเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันสวิงขึ้นนะครับในขณะที่ตัว RSI นะครับคิดว่ามันเป็นการไซด์เวย์ดาวมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่สองที่สามครับไซด์เวย์ดาวอยู่อย่างเนี้ยครับผมก็นะครับต้องรอนะครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนทิศกลับทางหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของภาพใหญ่แน่นอนนะว่าตัวของ IOST เนี่ยนะครับฝั่ง USDT เนี่ยก็ยังไม่หลุดแนวรับที่0.02087ยังไม่หลุดคือเดิมทีมันเคยหลุดนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่หลุดนะฮะแล้วก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นเทรนที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนี้นะครับยังคงยืนอยู่เหนืออยู่นะฮะถ้าภาพมันมีการรีบาวเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีสิทธิ์ลุ้นครับมีสิทธิ์ลุ้นที่จะไปเล่นหน้าบายไปเล่นหน้าบายจะเป็นสำหรับคนที่ฟิวเจอร์พอร์ตหรือว่าคนที่เป็นฟิวเจอร์ก็ตามครับแต่ตอนนี้มันยังไม่หลุดครับแล้วก็ยังเป็นการไซด์เวย์อยู่เชื่อว่าอาการไซด์เวย์เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นอยู่ประมาณสัก2-3 วันเนี่ยแหละครับอาจจะหรือไม่ก็อาจจะ4-5 วันหรืออาทิตย์นึงแต่คงไม่ถึงอาทิตย์นะผมว่านะแต่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ100%ครับก็เป็นการประมาณแล้วทำไมครับแล้วถึงจะรู้ว่ามันเริ่มมีการกลับทิศนะฮะคือถ้ามันเบรกขึ้นในโซนที่เราให้เอาไว้เนี่ยนะครับทั้งฝั่ง THB แล้วก็ฝั่ง USDT เนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันเบรกขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะเป็นสัญญาณของการที่เราจะเปลี่ยนแผนใหม่มาเล่นหน้าบายครับแต่ถ้ามันเบรกลงนะครับเราก็จะเปลี่ยนแผนใหม่มาเล่นหน้าเซลล์มาเล่นแนวหน้าเซลล์โอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแผนในการเทรดอย่างนี้ในทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ